มีกรณีนึงนี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นคือคนที่คือในบ้านเราก็จะมีคนที่เขาสนใจติดตามหรือได้รับผลกระทบเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็ไปเข้าร่วมกับกรรมธิการผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาก็คือแค่เนี่ยรายงานต่อสภาเพื่อให้แก้ปัญหาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการไปอะไรก็ว่ากันไปเฟซบุ๊กคุณนิชาคงทวัฒน์สุวรรณาคะนะครับคุณนิชาเนี่ย อยู่แถวจันทบุรีแกจับเรื่องคนแถวเมืองจันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกับช้างป่าช้างป่ามาลุกที่ชาวบ้านนะก็จะมีตั้งคณะทำงานมาว่าเสนอสภาว่าจะแก้ปัญหายังไงก็ตั้งกรรมเข้ายื่นเรื่องในกรรมธิการเขาก็มีความหวังว่าคือเรื่องที่มันอยู่ลำดับที่นู่นที่นี่เนี่ยพอสภาทำงานเร็วเนี่ยเรื่องของเขาก็จะได้สู่วาระให้เร็วขึ้นการแก้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นปรากฏว่าพอสภาล่มขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปทำให้ไอ้วาระเหล่านี้มันสะดุดหยุดลงไงคุณนันทิยาแล้วมันช้ำใจนะคุณมันช้ำใจเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าทุกอย่างดำเนินการไปตามปกติทุกคนมีความรับผิดชอบไม่เกิดปัญหาและยิ่งปัญหาก็คือการนั่งอยู่ในสภาแต่ไม่แสดงตัวมันก็ยิ่งช้ำใจซ้ำสองคุณนิชาบอกว่าสภาล่มสสนั่งอยู่ในสภาแต่ไม่กดแสดงตัวพวกคุณทำเพื่ออะไรดิฉันเนี่ยเป็นชาวบ้านธรรมดารอคอยการแก้ไขปัญหาช้างป่าจากภาครัฐมาอย่างยาวนานหลายปีอีกนิดเดียวก็จะเข้าสู่การแก้ปัญหาช้างป่าที่มีผลบังคับตามกฎหมายแล้วผ่านมา2เดือนกว่าจากลำดับที่19อุตส่าห์เลื่อนขึ้นมาเป็นลำดับที่14เร็วขึ้นแล้วนะมาติดตรงที่พวกคุณสสผู้ทรงเกียรติไม่ทำหน้าที่ของตัวเองน่าเบื่อมากควรลาออกไปได้แล้วให้คนที่ตั้งใจทำงานจริงๆมาทำหน้าที่สสดีกว่าคือวาระในการพิจารณาเนี่ยนะคะเป็นการรายงานผลการพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาช้างป่าซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันพฤหัสบดีที่2ธันวาคม2564คุณนิชาก็บอกว่าคือมันอย่างเงี้ยพอมันเจออย่างเงี้ยเลยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้เข้าสู่การพิจารณาสักทีคือกว่าเรื่องที่จะเข้ากรรมธิการได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะคือชาวบ้านก็ต้องไปร้องเรียนคือมันต้องนับหนึ่งอะตั้งต้นมาเอาคณะกรรมการเห็นความสำคัญก็ตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาศึกษาคณะกรรมการวิสามันก็จะมีตัวแทนของชาวบ้านอะไรเข้าไปให้ข้อมูลด้วยเป็นกรรมการด้วยเสร็จปุ๊บสรุปเสร็จปุ๊บจะให้มีผลในทางปฏิบัติต้องเข้าสภาให้สภาเนี่ย อนุมัติรายงานการศึกษานี้นะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกรมป่าไม้อะไรต่างก็เอาไปดำเนินการทีนี้พอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจาก19เฮ้ยจะถึงของเราแล้วจะถึงของเราแล้วนะมา14แล้วเดี๋ยวก็จะเป็น13 12 9 8 7 6อะไรต่างพอมันหยุดปุ๊บก็ต้องรอต่อไปแล้วเนี่ยล่มมา17ครั้งอ่ะคุณก็รอดูกันแล้วกันว่ามันจะกวาดอันนี้เป็นเพียงแค่1เรื่องเท่านั้นครับแล้วซึ่งก็ไม่มีหลักประกันว่าจะไม่ล่มอีกใช่แล้วก็ยังไม่นับรวมอันนี้คือภาคประชาชนนะยังไม่นับรวมข้าราชการอย่างที่ท่านชวนบอกว่าเนี่ยมีคนเค้ารอจะมารายงานอยู่ข้าราชการเนี่ยนั่นแปลว่าวันนั้นเขาเสียเวลาในการทำงานไปฟรีๆเลยนะคะแล้วเขาจะต้องมาใหม่ซึ่งมาใหม่ก็ไม่รู้ว่าสภาจะล่มอีกหรือเปล่าแล้วหน่วยงานที่รอแล้วเสียเวลาเนี่ยใครคือผู้ได้รับผลกระทบไหมคือข้าราชการเนี่ยโอเคเขาก็จะเสียเวลาของเขาแต่อีกคนที่ได้รับผลกระทบอีกกลุ่มนึงคือชาวบ้านที่จะต้องใช้บริการกับหน่วยงานนั้นๆเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆก็จะต้องขาดไปโดยไม่ได้อะไรเลยแล้วงานนี้นะไม่ได้เจาะจงว่าด่าฝั่งฝ่ายค้านหรือฝั่งรัฐบาลนะคะเพราะนี่คือหน้าที่ท่านสสผู้ทรงเกียรติคือทั้งสองฝั่งเลยคือใครรับมากรับน้อยก็ตามเนื้อผ้าค่ะนะคะแต่นี่คือความรับผิดชอบที่ต้องมีร่วมกันของสสนะคะทีนี้นี่มาวานนี้ปุ๊บคนเข้าสุดแหมอย่างที่บอกนะทุกวินาทีมันคือราคาที่ต้องจ่ายไปนะคุณพิยาทุกวินาทีเนี่ยคือราคาที่ต้องจ่ายว่าค่าน้ำค่าไฟนะบางคนนี่ถึงขนาดคำนวณค่าสร้างตึกมาเลยเนี่ยนะ 22,000 กว่าล้านเนี่ยนะเอาเฉพาะค่าเงินเดือนของสสคนหนึ่งเนี่ยสส1คนเนี่ยมีค่าตอบแทน 113,560 บาทแล้วยังมีผู้ช่วยทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยสสนะผู้ชำนาญการเงินเดือนลดดันไป 15,000-20,000 ต่างๆทั้งหมดเนี่ย8คนเนี่ยนะคณะทำงานสส8คนเนี่ยเงินเดือน 129,000 บาทรวมกันนะแล้วแบ่งกันไปคนละ 15,000 คนละ 20,000 อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะสส500คนเฉพาะงบประมาณส่วนเนี้ยนะต้องใช้งบประมาณรวม121ล้านบาท
ต่อเดือนต่อเดือนนะคะต่อเดือนนะค่ะ121ล้านบาทเศษต่อเดือนค่ะค่ะแล้วก็คือถ้าคำนวณให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะเท่ากับสส1คนเนี่ยจะใช้เงินไป 240,000 กว่าบาทนะคะอันนี้รวมทั้งเงินเดือนด้วยแล้วก็เงินของทีมงานด้วยนะคะมีคนคิดละเอียดกว่านั้นอีกถ้าคิดเป็นรายวันจะตกอยู่ที่ 8,000 บาทต่อคน 8,000 ต่อคน 8,000 ต่อคนนะคะสสมีทั้งหมดเนี่ย473คนเท่ากับ1วันเราภาษีประชาชนจะต้องเสียไป 3,800,000 บาทต่อวันนะคะแล้วเขาก็คิดเองกว่านั้นอีกเวลาไปประชุมเนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุนหัวค่าน้ำค่าไฟค่ะกาฟงกาแฟสาธารณูปโภคต่างๆที่ต้องใช้ในรัฐสภานะคะก็สมัยหนึ่งเนี่ยเขาก็คิดเป็น 300,000 ขออภัยค่าใช้สถานที่รัฐสภาและค่าสาธารณูปโภคเท่ากับ 360,000 บาทต่อวันเพราะฉะนั้นในการประชุมและรัฐสภาก็มีค่าใช้จ่ายรวมค่าสถานที่และค่าส.ส.ทั้งหมดเนี่ยประมาณนะคะ 4.8 ล้านบาทต่อวันกลมๆก็เกือบ5ล้านนะเกือบๆ5ล้านแล้วเขาก็คิดว่าและคิดดูว่าสภาเนี่ยล้มมาแล้วทั้งหมด17ครั้ง17ครั้งคูณ4ล้าน8แสน10,000บาทที่คุณนัทยาค่ะละกี่ขอเวลา3วินาที3 2 1 81ล้านบาทค่ะโอ้คุณเป็นไงเรียนพัฒนาแล้วนะคุณไปเรียนอะไรนะคุมองอะไรมาหรือเปล่าคิดเลขเร็วมากเลยคิดเลขในสมอง81ล้าน81ล้าน81ล้านหมายถึงว่าไอ้ที่ประชุมสภาล่มไปเนี่ยนะค่ะแล้วเสียเงินไปฟรีๆ81ล้านคิดเป็นตัวเลขกลมๆก็เกือบ100ล้านนะคะเกือบ100ล้านค่ะนะคือไอ้ตัวเลขแบบเนี้ยประชาชนเนี่ยคำนวณแล้วซีเรียสค่ะแต่ไม่แน่ใจว่านักการเมืองรู้สึกยังไงนะก็เราไม่เห็นภาพสลดของสสเลยไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ทำให้เรายิ่งเศร้าเข้าไปใหญ่